สวัสดีครับก็มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับเฟ่ไหมพี่หนีน้องเที่ยวครั้งที่2 EP นี้เราจะยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับโดย EP ที่แล้วเราพาเพื่อนๆไปโซโลไลฟ์บนแม่กำปองส่วน EP นี้เราจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระขอพรบนพระธาตุดอยสุเทพกันนะครับและเข้าไปพักโฮสเทลสุดวินเทจที่ใกล้กับถนนคนเดินประตูท่าแพและปิดท้ายด้วยการพาเพื่อนๆไปชิมกาแฟที่เขาร่ำเรือกันว่าอร่อยเด็ดมากๆเลยนะครับและ EP นี้จะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยจากที่เราลงมาจากแม่กำปองกันแล้วเราก็ขับรถมุ่งตรงขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพกันเลยนะครับโดยพระธาตุดอยสุเทพอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ16กิโลเมตรใช้เวลาแค่เพียงครึ่งชั่วโมงเองนะครับโดยพอเราขับขึ้นไปสักพักเราก็แวะพักรถตรงจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้พอดีอยากจะบอกเพื่อนๆว่าบรรยากาศนี่ดีสุดๆไปเลยนะครับแล้วเราก็มาถึงทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพแล้วนะครับเพื่อนพระธาตุดอยสุเทพเปิดให้เข้าสักการะทุกวันตั้งแต่ตีห้าจนถึงสามทุ่มเลยนะครับโดยจะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยซึ่งวัดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,046 เมตรวิธีขึ้นไปสักการะก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือเดินขึ้นบันไดหรือถ้าเราเดินไม่ไหวทางวัดก็มีบริการลดรางขึ้นไปด้านบนด้วยนะครับคนละ20บาทใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นเองครับพอมาถึงด้านบนแล้วนะครับให้เพื่อนๆเดินไปหยิบดอกไม้และเทียนบริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับพอเราเดินเข้าไปบริเวณพระธาตุแล้วให้ไปหยิบบทสวดที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้และเดินวนรอบพระธาตุโดยเดินเวียนไปทางขวา3รอบโดยในขณะที่เดินให้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับกล่าวคำนมัสการพระธาตุไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงพระบรมสารีริกธาตุโดยเชื่อกันว่าถ้าได้มาสักการะและขอพรจากพระธาตุดอยสุเทพแล้วจะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนาแคล้วคลาดผ่านอุปสรรคไปได้ทั้งปวงนะครับThank you.
ขาลงเราได้ลองเดินลงบันไดกันดูนะครับโดยเราขอไม่บอกหรอกว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นให้เพื่อนๆลองไปเดินและนับกันดูเองนะครับหลังจากที่เราลงมาจากพระธาตุดอยสุเทพกันแล้วก็เริ่มรู้สึกหิวมากๆเลยนะครับเราจึงเซิร์ช Google Map หาร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวและได้มาเจอกับร้านขนมจีนลมเก่าหลังมอชอซึ่งตั้งอยู่ถนนสุเทพซอย7เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงจนถึงเย็นเลยนะครับที่นี่เขามีน้ำยาหลายอย่างเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยแต่ที่เราชอบมากๆที่สุดก็คือน้ำยาแกงเขียวหวานไก่ครับและแล้วก็ได้เวลาเช็คอินเข้าที่พักกันแล้วนะครับโดยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพักกันที่สุเนตาโฮสเทลเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองและอยู่ห่างจากประตูท่าแพเพียง220เมตรเดินไปประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปเช็คอินกันก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพบรรยากาศรอบๆในโฮสเทลมาให้ดูกันนะครับเป็นบริเวณส่วนกลางที่ให้ผู้เข้าพักสามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มมานั่งรับประทานอาหารกันได้นะครับส่วนอาหารเช้าก็สามารถลงมาทานตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีเครื่องซักผ้าไว้ให้บริการสำหรับผู้เข้าพักที่มาหลายวันด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมห้องพักด้านบนกันดีกว่าว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนนะครับและนี่ก็เป็นห้องพักของเรานะครับเป็นห้องเตียงคิงไซส์ราคาตกอยู่ที่คืนละ700บาทเท่านั้นเองแถมมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับภายในห้องก็มีอุปกรณ์ต่างๆครบครันมีห้องน้ำในตัวและมีระเบียงหลังห้องไว้ให้นั่งเล่นด้วยนะครับถนนคนเดินประตูท่าแพเปิดเฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาเที่ยวเดินประตูท่าแพอย่าลืมแพลนวันมาเที่ยวให้ดีๆนะครับและก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในถนนคนเดินเราจะพบกับนักท่องเที่ยวและฝูงนกมากมายให้ถ่ายรูปโดยทางเราก็จัดกันไปหลายเทคเลยเหมือนกันครับจากถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินถนนคนเดินประตูท่าแพว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันนะครับถนนคนเดินท่าแพเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่โดยเริ่มจากประตูท่าแพ
ยาวออกไปจนถึงวัดพระสิงห์รวมระยะทางเป็น1กิโลเมตรนะครับโดยของที่นำมาขายส่วนใหญ่ก็จะมีสินค้าพื้นเมืองเสื้อผ้ากระเป๋ารูปภาพวาดงานฝีมือรวมไปถึงอาหารพื้นเมืองของชาวเหนือของกินเล่นเครื่องดื่มและอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปเดินเล่นชิวๆยามเย็นกับถนนการเดินท่าแพกันก่อนนะครับเดินเล่นกันชิวๆไปสักพักเราก็ยังเดินไม่ครบทุกตอกซอกซอยของถนนคนเดินท่าแพเลยนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเราขอตัวกลับที่พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปหาร้านกาแฟดื่มยามเช้าก่อนขับรถกลับกรุงเทพกันนะครับที่3วันสุดท้ายกับทริปเชียงใหม่ของพวกเราแล้วนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปชิมกาแฟที่คนเชียงใหม่แนะนำมาชื่อว่าร้าน The Brew Gaming โดยร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนช้างหม่อยเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะครับบรรยากาศของร้านจะตกแต่งเป็นสไตล์อินดี้ซึ่งมีการนำเอาความโมเดิร์นของร้านกาแฟมาตัดกับอาคารเก่าของเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวโดยถ้าเพื่อนๆมาร้านนี้แล้วรับรองว่าได้รูปกลับไปเพียบกันเลยนะครับเจ้าของร้านจะสอบถามก่อนว่าอยากได้กาแฟแบบไหนคั่วเข้มหรือคั่วอ่อนหวานหรือไม่หวานเพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกใจลูกค้าให้มากที่สุดครับฝั่งตรงข้ามเป็นร้านเครื่องสารเราสามารถเลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกได้นะครับหมดเวลาแห่งความสนุกกับทริปหนีน้องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กันแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมหาเวลาว่างพาร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาพักผ่อนแบบไม่ต้องคิดอะไรตามทริปนี้ได้เลยนะครับและครั้งหน้าเราจะหนีน้องเที่ยวไปที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ